ร็จแล้วค่ะนี่นะคะเคสตักสาคูมาตักน้ำยาใส่นะคะก็ทานได้เลยของหวานบ้านๆง่ายๆนะคะนี่ก็เดี๋ยวจะตำน้ำพริกปลาทูนะคะทำของหวานเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็อาบน้ำให้น้องดินเปียกหมดนะคะเพราะว่าอาบในกาละมังนะคะแล้วก็มันกระดินกระดอนใส่ก็เลยต้องได้เปลี่ยนเสื้อแต่แม่เจเจก็จะเอาผักขมไปล้างนะคะแล้วเดี๋ยวแม่เจเจจะมาตำน้ำพริกปลาทูกินกับลวกผักขมค่ะเดี๋ยวนี่เทก่อนที่ทำสาคูเมื่อกี้นะคะนี่นะคะผักที่เราเก็บมาเมื่อวานนะคะเทล้างเลยค่ะเราจะไปทำกับข้าวนะคะอันนี้ได้มานิดเดียวนะคะเพราะว่าเขาแก่ก็เลยไม่เก็บมาเยอะใส่ก็มะเขืออันนี้มีเยอะนะคะแต่ว่าไม่ได้เก็บมาเพราะว่าเขาขมนะคะเนี่ยเขาขมนะคะแต่ว่าพ่อน้องดินเขาบอกแม่น้องดินว่าอยากกินผัดอันนี้นะคะก็เดี๋ยวล้างเอาไว้ให้เขาผัดนะคะนี่ค่ะหน้าตาสวยแต่ขมนะคะนี่คือมะเขือธรรมดาเรานะคะนี่มะเขือขมเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วนะคะต่อไปล้างยอดฟักทองค่ะยาฟักทองที่ได้มานะคะมีฟักขมนะคะจะลวกผัก
นี้อยู่ก็ตอกไข่นะคะเดี๋ยวเราจะทอดมะเขือกันค่ะน้ำเดือดแล้วนะคะแค่ลวกๆค่ะปิดไว้แป๊บเดียวนะคะนี่ก็เริ่มได้แล้วค่ะเกือบจะได้แล้วนะคะอันนี้ก็คือใช้น้ำที่ต้มผักขมนั่นแหละค่ะน้ำเดียวกันไปเลยต้มผักขมเสร็จปุ๊บก็มาต้มอันนี้ต่อนะคะยอดฟักทองค่ะอีกนิดนึงค่ะอะไรลูกยังลูกยังไม่ได้ทำหรอกมันยังไม่มีเวลาเดี๋ยวแม่ทำอันนี้ก่อนพี่เจอยากกินผักขมอบชีสนะคะนี่ก็หั่นไปเลยนะคะเราจะเอาไปทอดกับไข่เจียวค่ะเอ้ยกับไข่นะคะเจเพิ่งขึ้นมานะคะบอกอยากกินผักขมอบชีสแม่เจไม่เคยทำนะคะมีผักขมค่ะมีชีสแต่ว่าไม่เคยทำผักขมอบชีสแต่ว่าเดี๋ยวจะลองทำดูค่ะวันหลังจะลองทำให้เขากินดูทำกินกับน้ำพริกปลาทูนะคะอยู่นี่แมงวันเยอะมากนะคะทุกคนได้แล้วนะคะผักต้มของเรานะคะนี่ใช้ใบขมิ้นกรองนะคะพอสุกนะคะไม่ทอดนานเดี๋ยวเขาจะเหนียวค่ะน้ำมันร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราใส่เลยค่ะเ
นี้นะคะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วเนื้อปลาทูที่เราแกะแล้วนายเจจะใส่ลงไปเลยค่ะตำไปก่อนสักนิดนึงนะคะตำไปก่อนนิดนึงค่ะแล้วก็ปรุงรสค่ะผงนัวนะคะใส่มากนัวมากค่ะทุกคนน้ำปลาร้านะคะเมงจีเจชอบใส่น้ำปลาร้าแล้วก็ใส่ถ้ามีแมงดาก็จะใส่แมงดาด้วยนะคะก็น้ำปลานิดนึงค่ะเพราะว่าปลาร้านี้เขาไม่ได้เค็มนะคะน้ำพริกผักลวกกับมะเขือทอดนะคะนี่ทำกับข้าวเสร็จแล้วนะคะทุกคนทำกับข้าวเสร็จแล้วแล้วก็ล้างภาชนะที่เราใช้นะคะล้างให้เสร็จเลยพวกครกสากจานนะคะก็มานั่งเล่นจับวุ้นดินส่วนพี่เจก็ช่วยงานในสวนเสร็จแล้วก็ฝนตกก็ขึ้นมานะคะเอาปากเหมือนที่ตรงนี้เอาปากแล้วลิ้นอยู่ข้างในอ้ำให้ทุกคนดูสิลูกอ้ำทำอะไรอย่างเงี้ยตัวเองกินนะไม่ให้มองเด็กคนนี้กินเก่งจังเด็กคนนี้กินเก่งยังเลยเนี่ยโอ้ทวดมากเลยจริงจริงก็ร้านทวดนะร้านอุ้ยคุณทำไมดิฉันทำไมแม่ไปดูสวนก่อนคนยังปล่อยตรอยอยู่นะคะทุกคนแม่จะจะพาไปดูแม่จะพาไปดูสวนค่ะฝนยังตกอยู่นะคะเลยต้องใส่หมวกทุกคนเดินออกมาเห็นสายรุ้งนะคะฝนยังปล่อยอยู่นะคะนี่ค่ะขนเกือบเสร็จแล้วนะคะนู้นเหลือแค่ประมาณ3แถวเองค่ะเกือบเสร็จอยู่แล้วเชียวฝนตกก่อนนะคะวันนี้พี่เจได้มาช่วยค่ะวันหยุดพี่เจได้มาช่วยก็เลยขนได้ไวนะคะแล้วก็นี่เริ่มเดินสายแล้วนะคะสายน้ำก็จะต่อแบบนี้แล้วก็ใช้อันนี้นะคะเสียบลงไปแบบนี้แล้วก็ปล่อยน้ำลงค่ะเนี่ยแบบนี้เลยค่ะ
ว่าฝนมาอีกแล้วนะคะทุกคนฝนมาแรงอีกแล้วฝนตกแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องเข้าไปข้างในแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ